กันต่อนะคะในช่วงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะก็เช่นเคยนะคะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมค่ะย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะจาน PSI Big 4กดไปที่หมายเลข123ค่ะจาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วก็รับชมผ่านทางแอปของ PSI AAS Play True ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดผ่านทาง Facebook Live ไทย CCTV แล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ยังโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้แล้วก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราเปิดสายสดเช่นเคยนะคะคุณหมอโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ปรึกษาคุณหมอพูดคุยกันได้ค่ะ021026116ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราพูดคุยกันต่อสำหรับอาการร้อนในช่วงที่แล้วเราคุยในเรื่องของอาหารเป็นผลไม้ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะอาหารมีส่วนสำคัญในการที่เป็นร้อนในพูดถึงทุเรียนลำไยพวกนี้มันมีเอฟเฟกต์ยังไงคะมันถึงทำให้เป็นการร้อนในได้คือจริงๆแล้วทุเรียนเนี่ยทุเรียนหรือลำไยสดเนี่ยค่อนข้างเป็นผลไม้ที่ออกฤทธิ์ร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินในช่วงของฤดูร้อนตรงนี้ต้องระวังดูแลหนึ่งอย่ากินในปริมาณที่มากเกินไปสองอย่ากินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะอย่ากินเขาเดี่ยวๆเพียวๆเรามักจะได้ยินเสมอว่าคนโบราณเนี่ยมักจะพูดว่าถ้าจะกินทุเรียนมักจะบอกว่าให้ตัดความร้อนของทุเรียนโดยการกินมังคุดเข้าไปควบคู่ด้วยสังเกตไหมว่าอันนี้เป็นวิธีโบราณเป็นวิธีโบราณเลยเหมือนตอนเราทานข้าวขาหมูให้ทานกระเทียมร่วมด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะไปตัดกันดื่มชาเพื่อล้างไขมันแบบนี้ใช่เลยใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้จ้าคือคนโดยส่วนใหญ่เนาะแล้วทุเรียนบ้านเราใช่ไหมเห็นบอกว่าคนจีนก็บริโภคนิยมที่จะรับประทานทุเรียนแล้วทุเรียนบ้านเราค่อนข้างอร่อยหอมหวานและราคาไม่แพงด้วยไม่แพงด้วยแล้วแต่เผอิญช่วงเขาเนี่ยเหมาะในช่วงที่ภาวะร่างกายร้อนภาวะในช่วงฤดูร้อนพอดีเลยแต่นี่ยังดีว่ามันยังไปปลายร้อนเริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนแต่เนื่องจากว่าอากาศก็ไม่ได้นิ่งเนาะเขาเรียกอากาศไม่มีความนิ่งเรียกอย่างนี้ดีกว่าว่าเมืองไทยมี3ฤดูนะมีร้อนร้อนร้อนมากร้อนน้อยนะคะเลือกกันไปตามสบายเลยค่ะร้อนจริงๆตอนนี้ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะหมอเคยได้มีโอกาสที่เขาเรียกนะไปเมืองจีนนะคะเพราะนั้นในเมืองจีนเนี่ยผลไม้หรือการรับประทานอาหารการกินเขาสัมพันธ์กับช่วงฤดูกาลยังไงคะคุณหมออย่างเช่นเอาง่ายถ้าไปในช่วงของฤดูหนาวฤดูหนาวเนี่ยร่างกายต้องการความอบอุ่นต้องการพลังงานเพิ่มต้องการความเป็นหยางเพิ่มขึ้นเชื่อไหมว่าถ้าไปในช่วงนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะมีเขาเรียกว่าเนื้อแพะเนื้อแพะย่างเนื้อแพะเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นหยางมากปิ้งย่างกันแบบเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ถ้าไปหนูในช่วงฤดูร้อนไม่ค่อยมีหมายถึงว่าเนื้อแพะมันให้ความอบอุ่นกับร่างกายเหรอคะถูกต้องเขาให้ความอบอุ่นกับร่างกายเพราะฉะนั้นคนจีนก็จะนิยมบริโภคเขาเรียกอาหารให้ตรงกับตามช่วงฤดูกาลเอาอย่างนี้ถ้าเป็นหน้าอันนี้หน้าหนาวทานพวกเนื้อแพะใช่ไหมคะค่ะแล้วถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะถ้าหน้าร้อนเขาก็จะไปกินในเรื่องของผักเป็นในเรื่องของผักคือคนจีนจะมีเรื่องเต้าหู้อยู่แล้วส่วนใหญ่เมนูอาหารก็จะเป็นในเรื่องของเต้าหู้แล้วก็บวกผักผักซึ่งออกตามช่วงฤดูกาลซึ่งถ้าจะเลือกได้เขาก็จะออกกินในเรื่องของผักที่มีความชุ่มผักที่บวมน้ำที่มีความชุ่มน้ำกวางตุ้งได้ไหมคะผักกวางตุ้งกวางตุ้งก็น้ำเยอะหรือกินผลไม้กินผลไม้ที่มีความชุ่มของน้ำไม่ว่าจะเป็นแตงโมแคนตาลูปคล้ายๆบ้านเรานะคะคล้ายๆบ้านเราคล้ายๆบ้านเราเพียงแต่ว่าคน เราอ่ะคนไทยดีกว่าเนาะคนไทยเรามักที่จะชอบเลือกบริโภคตามใจปากใช่แล้วก็ผักผลไม้บ้านเราค่อนข้างเยอะอร่อยแล้วก็ถูกอย่างผักผลไม้บ้านเราเนี่ยมันออกทั้งปีมันจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไงคะเกษตรกรเขามีวิธีนะคะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะทานอะไรได้เนี่ยต้องรอฤดูนั้นเป็นตามช่วงฤดูใช่แต่ตอนนี้เขาปลูกได้ตลอดปีนะคะมันก็เลยสะดวกสบายมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายขึ้นใช่แล้วอย่างที่เมืองจีนถ้าเป็นหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะเขาทานอะไรกันคุณหมอจริงๆแล้วหน้าฝนเราให้มองในเรื่องของนอกเหนือจากในเรื่องของความอุ่นเพราะว่าความฝนย่อมต้องมากับความเย็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มาจะเลือกทานอาหารประเภทที่ออกมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องมีประเภทกลุ่มอาหารที่สามารถที่จะไล่ความชื้นออกไปได้เนี่ยก็จะมีเรื่องของขิงเห็นไหมขิงเราก็จะรับประทานกันในช่วงของฤดูฝนกันเป็นหลักใหญ่ซึ่งขิงเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของอาหารจีนแล้วเนี่ยมักจะมีอยู่ในน้ำซุป
หรือจะเป็นบัวลอยน้ำขิง มีผลไม้ที่เขาเรียกนะของหวานก็จะมีขิงใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าขิงเนี่ยเขาเรียกอุ่นเส้นลมปราณได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถที่จะขับไล่ความชื้นออกไปด้วยนอกจากผลไม้ที่เราเตือนคุณผู้ชมไปแล้วในเรื่องของอาการร้อนในยังมีอาหารประเภทอื่นอีกไหมคะถ้ารับประทานในช่วงหน้าร้อนจะเพิ่มอย่างในร่างกายให้เรามากขึ้นก็คือเป็นพวกอาหารประเภทของปิ้งย่างของทอดโอ้โหพวกนี้หนักเลยแล้วก็กลุ่มอาหารที่ให้พลังงานที่เยอะก็พวกเนื้อสัตว์ใหญ่นั่นแหละอาจจะร้อนในได้มันย่อยยากด้วยใช่ไหมคะมันย่อยยากด้วยแล้วก็อาจจะเกิดภาวะทำให้กระเพาะร้อนแล้วก็เกิดภาวะร้อนในได้ค่ะค่ะทีนี้เราพูดไปหมดแล้วมีร้อนในตรงจุดไหนบ่งบอกว่ามาจากอะไรสาเหตุไปดูแนวทางในการป้องกันแล้วก็รักษากันบ้างคะค่ะคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงแนวทางในเรื่องของการป้องกันและรักษาแล้วเนี่ยเราควรจะมาแยกกันก่อนว่าร้อนในที่เกิดน่ะมันเกิดจากภาวะอะไรร้อนข้างในอะไรร้อนทำไมเราถึงต้องวิตกกังวลว่าเป็นเพียงแค่ร้อนในทำไมจะต้องโหไปถึงขั้นที่มีผลทำให้ร่างกายเสียหายได้ร่างกายเราอาจจะพังขึ้นมาได้ถ้าเราเป็นเพียงแค่ร้อนในธรรมดาจากการเพียงแค่ว่ากินทุเรียนเพียงแค่ภูเดียว อันนี้ธรรมดาเป็นกินทุเรียนเพียงแค่ภูเดียวแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกคอแห้งเกิดรู้สึกตัวอุ่นๆคอแห้งอาจจะมีเขาเรียกมีร้อนเผาในช่วงของช่องปากลมหายใจออกมาร้อนแล้วก็อันนี้อาการเตือนมีน้ำตาไหลๆแดงๆ ด้วยนะคะตาเขาเรียกว่าเหมือนแบบตาแฉะตาแฉะบางคนกินทุเรียนหรือกินลำไยจนตาแฉะอันนี้คือบ่งบอกถึงภาวะข้างในร้อนพอเป็นตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องเบื้องต้นแล้วเรารีบดูแลตัวเองอย่างที่บอกว่าก็มันร้อนเราก็ไปดับร้อนด้วยความเย็นซะเอาความเย็นมาเติมหน่อยเอาความเย็นมาเติมหน่อยนะอุณหภูมิในร่างกายตอนนี้มันมากเกินไปแล้วมันร้อนมากเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปเติมความร้อนให้กับร่างกายโดยการไปกินอาหารเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นกินอาหารปิ้งย่างมากขึ้นกลับไปกินอาหารประเภทของทอดเพราะของทอดก็คือการใช้น้ำมันการต้องทำให้สุกด้วยความร้อนอันนี้จะต้องแบบหลีกเลี่ยงรับประทานให้น้อยลงค่ะอันนี้คือลดการเติมอาหารกลุ่มนี้เข้าไปหรือบางคนอาจจะเขาเรียกนะผู้ชายบางคนอาจจะเป็นเติมความร้อนในร่างกายโดยการรับประทานแอลกอฮอล์เข้าไปอีกอ๋อแอลกอฮอล์นี่ถ้าเราดื่มสุราดื่มไวน์ดื่มอะไรพวกนี้เยอะๆเนี่ยค่ะมันร้อนในได้ไหมคะเมืองหนาวมักจะให้ชอบให้จิบไวน์ใช่เพราะว่าไวน์เนี่ยให้ความอุ่นกับร่างกายแต่บ้านเราเมืองร้อนก็ต้องระวังตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะดื่มเหล้าเยอะนี่มีสิทธิ์เป็นร้อนในได้ใช่ไหมคะมีโอกาสที่จะเป็นร้อนในได้แต่ถ้าอาการไม่ได้แสดงออกมาภายนอกให้เห็นอันนี้จะน่ากลัวกว่าไหมที่หมอถึงได้บอกว่าเอ๊ะข้อดีอาการแสดงออกแสดงว่าเรารู้แล้วว่าข้างในเราเสียสมดุลใช่แล้วเราก็จะได้รีบดูแลรักษาตัวเองได้แต่ถ้าเกิดไม่มีอาการแสดงออกมาเลยในขณะที่เราบริโภคแต่สิ่งที่เพิ่มพูนความร้อนให้กับร่างกายอันนี้สิน่ากลัวค่ะเพราะไม่มีอาการบ่งชี้ไม่มีอาการอะไรแสดงออกมาเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดกันถึงขั้นที่ว่าวิธีการรักษาจะเป็นอย่างไรบ้างก็ให้เรามาดูกันก่อนว่าแล้วกลไกการเกิดโรคมันแยกเป็นส่วนๆอย่างไรให้มามองตัวเองอย่างนี้ว่าอาการที่ค่อนข้างชัดเลยก็คือว่าคนที่ชอบกินอาหารพวกเผ็ดร้อนนะกินอาหารประเภทกดแก๊สกินอาหารไม่เป็นเวลากดแก๊สนี่คือพวกอะไรคะหมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอลกอฮอล์หรือไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมส่วนใหญ่กลุ่มนี้มักจะก่อเกิดในเรื่องของกระเพาะร้อนนะคะเพราะกระเพาะร้อนเนี่ยอาการที่แสดงออกร่วมด้วยเลยให้สังเกตเลยว่าอย่างน้อยเรามิตรจะมีมักจะมีอาการร่วมในเรื่องของการแสบร้อนช่วงกึ่งกลางอกหรือถ้าเป็นในโรคปัจจุบันที่เราเรียกไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะหรือภาวะเรื่องของกรดไหลย้อนโรคย้อนฮิตนะคะกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเพราะฉะนั้นกรดไหลย้อนขึ้นมากรดย่อมมีในเรื่องของไอร้อนกรดไหลย้อนขึ้นมาบริเวณกึ่งกลางอกนี่คือบริเวณตำแหน่งของกระเพาะถูกไหมค่ะในขณะเดียวกันความร้อนไอร้อนก็ระเหยขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอาจจะมีในเรื่องของอาการระคายเคืองบริเวณกระพุ้งแก้มดักใช่แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของเกิดร้อนในบริเวณริมฝีปากบนได้เพราะฉะนั้นคุณหมอกำลังจะบอกว่าเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอาการร้อนในถูกไหมคะมีความสัมพันธ์กันถ้าคุณเป็นกรดไหลย้อนคุณอาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นร้อนในก็ได้นะคะต้องมองอย่างนี้มากกว่าว่าอาการร้อนในที่เป็นบริเวณริมฝีปากบนอยู่ซ้ำๆอาการนี้ช่อนข้างชัดเจนว่าแสดงว่าต้นเหตุเนี่ยไม่ได้มีการรักษา
คือถ้าเรานานๆทีเราเป็นร้อนในทีเราเอายาป้ายก็หายแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลกับเกี่ยวกับเรื่องของการเสียสมดุลที่อวัยวะภายในแต่ถ้ามันเป็นจุดเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้พึงระวังเลยว่านั่นแหละแสดงว่าเรามีกลไกก่อเกิดโรคอยู่ที่ข้างในแสดงว่ามันผิดปกติโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอาการมันก็เลยออกมาซ้ำซ้อนตลอดใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดตรงลิ้นเลยอะคะลิ้นตรงลิ้นก็ต้องมาดูว่าอาจจะเป็นในเรื่องของบริเวณปลายลิ้นปลายลิ้นให้สังเกตเลยว่าคนกลุ่มนี้น่าจะมาจากในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่ดีมีอาการในเรื่องของภาวะเลือดร้อนเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจร้อนไม่ว่าจะเป็นนอนหลับที่ไม่ดีไม่สามารถที่จะนอนได้อย่างลึกหลับลึกนอนหลับไม่สนิทคุณภาพการนอนที่ไม่ดีคุณภาพการนอนที่ไม่ดีอันนี้ก็ก่อเกิดที่ไปกระทบก่อเกิดทำให้หัวใจร้อนได้เลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจหัวใจร้อนได้ก็จะสามารถจะเกิดร้อนในบริเวณปลายลิ้นได้หรือถ้าไม่เกิดร้อนในบริเวณปลายลิ้นก็จะสังเกตได้ว่าเหมือนปลายลิ้นแดงๆแตกๆได้ตรงปลายมันจะมีเหมือนเป็นแฉกๆนะคะแล้วมันจะมีอีกที่นึงก็คือตรงโคนลิ้นเลยคุณหมอเป็นกลมๆฟ้าๆแบบนั้นนะเกิดจากอะไรคะส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากภาวะในเรื่องของร่างกายบกพร่องอาจจะเกิดไปด้วยตามวัยอาจจะตรักตำทำงานหนักมากเกินไปภูมิคุ้มกันร่างกายเสื่อมถอยอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันเกิดได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอาการที่บ่งบอกมันมีสัญญาณเตือนเราละใช่ทีนี้คุณหมอจะคุยถึงการรักษาใช่ไหมคะค่ะพอการรักษาพอระบอกบอกว่าสัญญาณนั้นบ่งบอกมาชัดเจนว่าภายในเรามีการเสียสมดุลแน่ๆการรักษาเราก็คือต้องขับร้อนแน่นอนก็ข้างในมันร้อนมันมีภาวะความร้อนที่มันเกินนะไม่ว่าจะเกินมาจากการที่ภาวะหินหรือสารน้ำในร่างกายที่ไม่สามารถดับความร้อนหรือดับไฟได้อันที่หนึ่งหลักการรักษาก็คือว่าถ้ามันมาจากการที่ร่างกายขาดภาวะหินน้อยลงภาวะสารน้ำน้อยลงความชุ่มชื้นในร่างกายลดลงความเย็นลดลงก็ต้องไปเติมต้องไปเติมหินมาเพื่อให้บาลานซ์เพื่อให้สมดุลกับภาวะหยางหลักการง่ายๆมากที่คุณหมออธิบายคือเห็นภาพนะคะเห็นภาพชัดเจนง่ายมากก็ในเมื่อสารน้ำมันน้อยแล้วก็ไปเติมความเย็นเติมสารน้ำมาเข้าไปเพื่อให้มันกลับมาสมดุลหรือมันอาจจะมาจากการที่หินมันยังคงเท่าเดิมแต่หยางในร่างกายมันมีมากเกินไปความร้อนมันมีมากเกินไปก็ไปขับมันลดออกไปสิ อย่าไปเติมเพิ่มมันไปเรื่อยๆค่อยๆลดมันออกลงไปก็คือลดอาหารที่ประเภทเผ็ดร้อนลดอาหารที่ประเภทให้หยางให้ความร้อนกับร่างกายอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยหลักการง่ายที่สุดเลยเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เอาไปปรับใช้ได้ถ้าเรารู้จุดแล้วนะคุณหมอเรารู้ถึงต้นตอมันละเราจะได้ปรับใช้ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปจำแนกรายละเอียดปลีกย่อยให้มันสับสนใช่ไหมมองง่ายๆมองร่างกายตัวเองเป็นธรรมชาติมองให้ร่างกายเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งนี้ประกอบไปด้วยยินหยินหยางที่ดูแลควบคุมซึ่งกันและกันมาด้วยกันคู่ๆมาด้วยกันเป็นคู่กันไม่แยกกันไปไหนไม่แยกกันไปไหนเพราะฉะนั้นดูง่ายๆหลักเกณฑ์ง่ายๆเราก็แค่ดูแลว่าเอ๊ะอะไรมันน้อยอะไรมันเสียสมดุลไปก็จะไปลดไปเติมจะไปเติมหรือจะไปลดก็ให้ไปดูแลที่ตัวเราเองนั่นแหละค่ะแล้วอาการร้อนในส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนช่วงวัยไหนคะคุณหมอด้วยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดกับช่วงวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนหรืออาจจะผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ถึงไปถึงอาจจะ50ไม่ได้แก่มากไม่ได้แก่มากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คนวัยทำงานตักตรำหนักๆนี่แหละนะคะอยู่กับความเครียดอยู่กับความเครียดอาหารที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะเท่าไหร่นะใช่ชีวิตเร่งรีบมีแต่ความร้อนรนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจก็ยังมีแต่ความร้อนรนเพิ่มเขาเรียกนะเพิ่มฮีเตอร์เพิ่มความร้อนให้กับร่างกายเขาไปอีกเลยค่ะใช่ค่ะมาด้วยกันเลยควบคู่กันอย่างที่คุณหมอบอกเป็นฮีเตอร์ในร่างกายนะถ้ามันร้อนระอุขึ้นเนี่ยทุกอย่างพังหมดนะคะใช่ค่ะใช่เลยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราเปิดสายสดนะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาคุยกับคุณหมอได้ค่ะฝากคำถามเอาไว้ได้ที่02 1026116ช่วงหน้ากลับมากันค่ะ